5-Minute Podcast. Improve Every m i ร u t e ่รอเอยบายสีจัน์แป้งม่วงจันทุูคุมมันนาน12ชั่วโมงปกป้องผิวจาก PM 2.5อัพเกรดเพื่อผู้หญิงทุกลุกสวัสดีครับ 5-Minute นะครับคุณอยู่กับประเวทานอุจาหารครับผู้เขียนในเล่าถึงลูกสาวของตัวเองนะครับที่อยู่ในวัยมัธยมต้นนะฮะ บอกว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะที่ลูกสาวของเธอแล้วก็เพื่อนเนี่ยดูจะหลงไหลกับนวนิยายเรื่อง Divergen นะซึ่งถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์้ดยเนี่ยนะครับตัวละครในเรื่องเนี่ยได้รับอนุญาตให้มีจุดแข็งได้เพียงด้านเดียวนะครับโดยจะเป็นสติปัญญาความกล้าหาญความซื่อสัตย์หรือความสุข,ขุมหรือความไม่เห็นแก่ตัวก็ได้คนที่มีจุดแข็งมากกว่า1ด้านจะถูกจัดเป็น Divergen นหรือพวกทับแปลภาษาไทยก็คือพาเหล่าพากอนะครับ ถือว่าเป็นตัวอันตรายและเป็นภยัยคุกคามนั่นคือเรื่องในหนังน,นะครับทริสตัวละครหลักในเรื่องใน,นป็นหาเดเวอเจนนะครับแล้วก็เธอฉลาดกล้าหาญและไม่เห็นแก่ตัวนะครับเนื่องจากเดเวอเจนเป็นกลุ่มที่รัฐบาลควบคุมได้ยากคนกลุ่มนี้จึงถูกฆ่านะฮะน,นั่นก็คือดิสโทเปียสุดๆเลยนะฮะอันนี้คือผู้เขียนก็เลยบอกว่าเนี่ยมันไม่น่าแปลกใจเลยที่นวนิยายเรื่องเ v e r อ e n t เนี่ยจะดึงดูดเด็กมัธยมต้นได้มากขนาดนี้นะครับหากดูจากการที่เด็กวัยรุ่นจำนวนมากถูกกดดัน ให้ทาตามมาตรฐานเข้มงวดที่กําหนดโดยเพื่อนพอ่อแม่และโรงเรียนสําหรับการวางแผนทุกเรื่องในชีวิตเกือบทุกเรื่องแล้วกันนะครับผู้เขียนบอกว่าโลกดิสโทเปียของเวเทนิการอธเนี่ยจะท้อนถึงสิ่งที่ผู้ใหญ่กํากลังเผชิญอยู่เช่นกันนะพวกเราส่วนมากเปรียบเทียบตัวเองกับต้นแบบด้านใดด้านหนึ่งที่มีอิทธิพลทีออ่พบเห็นในทั่วไปนะครับและเรามักจะเปรียบเทียบด้านนั้นเป็นจุดแข็งเพียงด้านเดียวหรือว่าให้น้าหนักมันมากๆด้วยนะครับต้นแบบเหล่านั้น ยกตัวอย่างเช่นนะครับพนักง,งานในฝันคุณแม่ผู้ทุ่มเทคุณพ่อบ้านผู้เป็นเสาหลักของบ้านนะครับผู้บริหารซ e o สตาร์ทอัพหนุ่มไฟแรงอะไรคือหนุ่มสาวไฟแรงอะไรคือแล้วแต่นะมันรับมัน,มน,มนอะไรก็เป็นทํานองเนี้ยมันก็จะเป็นภาพอันหนึ่งนะครับคนที่ทํางานให้กับธุรกิจแบบดั้งเดิมมักเผชิญกับวัฒนธรรมทางความคิดนะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของพนักง,งานในฝันนะครับพนักง,งานในฝันเนี่ยนะฮะอันนี้คือแบบแบบเดิมเดิมเลยนะแบบโบราณเลยเนี่ยนะครับ ก็คือสุดยอดพนักง,งานที่ไม่ต้องกังวลเรื่องลูกครอบครัวหรือแม้แต่ชีวิตพวกเขาสามารถทํางานได้จนดึกดื่นเท่าที่เจ้านายต้องการนะครับพนักง,งานเหล่านี้ไม่มีงานอดดเดทหรือแม้แต่สิ่งสนใจเป็นพิเศษที่มาแทรกแซงเรื่องการทํางานได้นะครับแล้วก็จะยังมีคนที่เป็นคู่ชีวิตที่คอยจัดการเวลาเช่นหาของเข้าบ้านลูกป่วยต่างๆหน,น้าเหล่านี้นะครับภาระทางบ้านไม่ได้เกี่ยวกับ ภาระที่พวกเขาต้องรับผิดชอบคือไม่ต้องใช้เวลาพนักงานในฝันสามารถขึ้นเครื่องบินไปทํางานนอกเมืองเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเพราะมีคนจัดการเรื่องรับส่งลูกไปโรงเรียนทาอาหารมื้อเย็นและพาลูกเข้านอนให้แล้วนะครับถวัดกันในแง่ของชั่วโมงการทํางานแล้วพ่อแม่ส่วนใหญ่ที่ต้องทํางานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยไม่สามารถแข่งขันกับพนักงานในฝันแถมในแง่ของการเป็นพ่อแม่ก็ยังถูกเปรียบเทียบกับคุณแม่ผู้ทุ่มเทและคุณพ่อผูอ้เป็นเสาหลักของบ้านนะครับคุณแม่ผู้ทุ่มเทจะไม่ออกไปทํางานนอกบ้านหรือถ้าทําก็ต้องเป็นงานที่่ไมมกกกรระทบบัาเป็นแ่ อ่ทั้งยังรู้ดีทุกอย่างนะครับเธอให้นมลูกเป็นปีๆหลายปีดังนั้นเธอและเธอคนเดียวคนนั้นจึงรู้ว่าลูกต้องการอะไรและเมื่อ,อไรเวลาลูกถึงวัยเข้าเรียนเธอจะกลายเป็นผู้ปกคอรองในฝันที่อาสา,าช่วยงานทุกอย่างคอยเรียรายเงินจัดงานเลี้ยงขับรถพาเด็กไปทัศนศึกษานอกสถานที่เธอสวมหลายบทบาทจุดดูเหมือนจะพบเจอเธอได้แทบทุกที่ในโรงเรียนนะครับลูกของเธอ ดูจะมีส่วนร่วมกวับทุกกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ที่โรงเรียนจัดและสมัครเข้าค่ายฤดูร้อนที่ดีที่สุดเธอถ่ายรูปเยอะมากและขยันเก็บรายละเอียดไว้เด็กของลูกแต่แทบไม่เคยปรากฏตัวในอัลบั้มรูปเลยความต้องการของเธอมักถูกละเลยไม่มีใครสนใจว่าการทําหน้าที่ดูแลครอบครัวจะเติมเต็มความปรารถนาของเธอหรือไม่นะครับในทํานองเดียวกันเนี่ยนะครับคุณพ่อผู้เป็นเสาหลักของบ้านมุ่งเน้นแต่จะหาเงินให้ได้มากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของครอบครัวทว่าแทบไม่เคยใช้เวลาครอบครัวเลย คนเหล่านี้สร้างความละอายให้แก่บรรดาคุณพ่อที่ปฏิเสธการเลื่อนขั้นหรือยอมรับเงินเดือนที่น้อยกว่าเพื่อจะได้มีเวลาอยู่กับลูกมากขึ้นคอนเทนต์นวันนี้คือนี่คือการยกตัวอย่างนะฮะคือคือเป็นการยกตัวอย่างเชิงเปรียบเทียบนะครับไม่ได้บอกว่าดีนะครับเมื่อมาอในแง่นี้จะได้เห็นว่าเราก็เหมือนกับตัวละครใน Divergen จโดยแต่ละคนสามารถมีจุดแข็งได้เพียงจุดเดียว ถ้าเราเกิดเราคิดแบบนี้คือทำงานวันหลายชั่วโมงกลายเป็นพ่อแม่ที่ยอดเยี่ยมโดยไม่คำนึงถึงตัวเองหรือว่าการทำงานเพื่อหาเงินได้มากๆนะครับทว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าพนักงานในฝันคุณแมู่้ทุุมเทและคุณพ่อผู้เป็นเสาหลักของบ้านนั้นไม่ได้มีแต่ข้อดีงานวิจัยจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าคนที่ทำงานดึกดื่นจนส่งผลกระทบในเชิงลบกับชีวิตส่วนตัวไม่ได้มีประสิทธิภาพหรือประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่ทำงานชั่วโมงน้อยกว่าแถามคนกลุ่มหลังยังมีเวลาให้กับครอบครัวและพัฒนาความสนใจด้านอื่นนอกจากงานด้วย นอกจากนี้ก็ไม่มีส่วนไหนของงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่าคุณแม่ผู้ทุ่มเทสามารถเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กที่มีความสุขหรือเก่งมากกว่าคุณแม่ที่ทุ่มเทไม่ได้เต็มร้อยอันที่จริงหลักฐานมากมายแสดงเห็นว่าเด็กสามารถทาสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นเวลาพวกเขาได้รับอิสระให้ทําอะไรต่างๆด้วยตัวเองและเราก็ต่างรู้ดีว่าการมีคุณพ่อที่มีเวลานั้นมีประโยชน์ต่อเด็กเป็นอย่างมากแม้อาจจะหาเงินได้น้อยกว่าก็ตามนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันตอน2นะฮะว่า ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเป็น d i v e r ร์เจมีความสามารถหลายทางในความเป็นจริงมันต้องทำยังไงนะครับขอบคุณที่ติดตาม Minutes นะครับสวัสดีครับ5 Minutes Podcast Improve Every Minute Presented by สีจันแป้งม่วงเจนชู